วันนี้เราขอเสนอเมนูคานาเป้ไข่แดงเค็มวิธีทำขนมปังเนยกระเทียมใส่เนยสดชนิดเค็มตามด้วยกระเทียมสับหญ้าไข่แดงและพาสลีย์สับละเอียดคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นคนให้เข้ากันอีกครั้งทาส่วนผสมที่ได้บนขนมปังฝรั่งเศสให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 7-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาพักจนเย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำคานาเป้ไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มลาวาดิฟตราเคซีเอฟผลิตภัณฑ์ของหวานที่ทำจากไข่แดงเค็มแท้กลิ่นหอมรสหวานกำลังดีทานเป็นอาหารเช้าคู่กับขนมปังหรือทานคู่กับขนมหวานอื่นๆได้อีกมากมายผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยซึ่งสามารถเก็บกลิ่นหอมของไข่แดงเค็มได้เป็นอย่างดีบรรจุในหลอดบีบที่พกพาไปได้ทุกที่สะดวกทุกเวลาบีบเป็นเส้นให้สวยงามบนขนมปังเนยกระเทียมที่อบไว้วางกุ้งลวกสุกและมะกอกดองตกแต่งด้วยผักชีลาวพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นและช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคานาเป้ไข่แดงเค็มเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ตรา KCF